สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวใช้งานนะครับตัวรับส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของ USB นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวที่เป็น Wi-Fi USB ทั่วๆไปนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือตัวส่วนใหญ่เขาจะตัวเล็กขนาดนี้นะครับจะเปรียบเทียบนะครับทำไมตัวนี้ถึงใหญ่กว่าตัวนี้นะครับจริงใหญ่ก็ใหญ่ไม่มากนะครับถ้าเกิดไปเทียบแบบที่เป็นแบบเสาเนี่ยแบบเสาจะใหญ่กว่ากันมากเลยตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือตัวมันเองเนี่ยจะมีเสาที่ส่งกำลังได้ถึง 2 dB นะครับซึ่งมาตรฐานการเชื่อมต่อก็จะเป็นWi-Fi ขนาด IEEE 802.11 นะครับได้ทั้ง N ได้ทั้ง B ได้ทั้ง G เลยนะครับดังนั้นในความเร็วสูงสุดที่เชื่อมต่อได้เนี่ยก็คือ150เมกะบิตเลยนะครับก็จะค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับตัวนี้ใช้ทำอะไรนะสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยรุ่นเก่าๆอาจจะมีการส่งสัญญาณที่ Wi-Fi ที่ความถี่ประมาณ50เมกะบิตนะครับซึ่งช้ามากนะครับเราก็สามารถจะเพิ่มความเร็วของ Wi-Fi นะครับในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้โดยใช้อุปกรณ์พิเศษตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้เร็วมากขึ้นนะครับสำหรับพวกอุปกรณ์ VR เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างฮอตสปอตส่วนบุคคลสำหรับตัวนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็มีประโยชน์มากมายนะครับโอเคผมจะลองดูซิว่าอุปกรณ์ที่ผมนำมาทดสอบในวันนี้จะสามารถใช้งานได้เลยไหมนะครับหรือว่าต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมอีกโอเคตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนนี้เป็นใช้ Windows 10นะครับ Windows 10ผมลองเสียบดูนะครับสังเกตว่าตอนนี้ตอนที่ผมยังไม่เสียบเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่ออยู่4ตัวครับ1 2 3 4เนี่ยนะครับผมเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับเสียบตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับครับพอเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นตัวที่5นะครับตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็แสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวการใช้งานตัวนี้นะครับก็คือตัวรับส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ